มาค่ะแม่เดี๋ยวกันเล่าให้ฟังนะมันปีมันมีอยู่ปีหนึ่งลุงพาผู้คนจากยุคนั้นมันนั่งเกล้าหรือเปล่านั่งเกล้าหรือจะเป็นเกียร์กายเนาะลุงก็จำไม่ได้รถออกจากนั่งเกล้ารู้สึกเป็นนั่งเกล้าครับปีนั้นนะครับไปนู่นน่ะจังหวัดยะโสธรเลยไปทำอะไรลุงก็แปลกๆนะเป็นคนที่แปลกนะอยู่ๆก็พาไปนู่นน่ะไปเยี่ยมเยือนเจดีย์กล่องข้าวน้อยข้าแม่ที่จังหวัดยะโสธรฟังให้ดีๆนะครับตรงนี้ไอ้เจดีย์ที่อยู่กลางทุ่งนาน่ะนะที่บอกว่าเจดีย์เป็นอนุสาวรีย์คำว่ากล่องข้าวน้อยข้าแม่ตรงนั้นไม่ใช่นะครับจำด้วยครับไอ้ที่ใช่ก็คือที่วัดวัดที่ว่านี้นะฮะฟังให้ดีครับวัดที่ว่านี้มันเป็นวัดที่ถนนสายนะครับจำหน่อยตรงนี้ถนนสายจังหวัดอำนาจเจริญที่จะออกไปทางมุกดาหารเนี่ยถนนสายนั้นนะครับออกจากตัวเมืองอำนาจเจริญฟังหน้าตรงนี้นะประมาณสัก10กิโลไม่เกิน12กิโลเมตรทางขวามือมันจะมีแยกเข้าไปแยกเข้าไปประมาณสัก3กิโลเมตรเห็นจะได้มันจะมีวัดวัดหนึ่งวัดนั้นนะฮะไม่รู้ชื่ออะไรรู้ไม่เคยจำชื่อนะบอกให้ทราบไว้วัดนั้นจะมีเจดีย์เก่าๆนั่นนะวัดนั้นนะครับแล้วลุงก็พาผู้คนไปรถบัส3คันหรือ4คัน3คันครับผมไปทำอะไรเวลาลุงจะพาไปไหนเนี่ยสั่งเด็ดขาดเลยนะว่าอย่าขับแซงกันนะเพราะว่ารถบัสเนี่ยแต่ละคันเนี่ยแปะหมายเลข1 2 3ตามลำดับสั่งเด็ดขาดเลยนะอย่าแซงกันถ้าแซงกันแล้วก็เข้าไปให้มันได้จังให้มันได้รักษา1 2 3เอาไว้ทีนี้พวกแซงกันวันนั้นเดินทางกลางคืนฝนก็ตกถนนก็เฉอะแฉะถนนลูกรังด้วยนะครับโอ้โหยางแตกยางรั่วทีนี้ครับยางรถบัสเนี่ยรั่วก็ต้องจอดคอยกันทีนี้เอากระบันสินะฮะไอ้ลุงเนี่ยกะเวลาเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องไปถึงวัดประมาณสักตีห้าประมาณตีห้านะตีห้าพอดีไปถึงก็จะนั่งหน้าล้างหนวดแล้วก็ว่ากันไปห้องน้ำท่าว่าไปเพราะจะมีการรู้จิเป็นทอดผ้าป่าให้ยังไงทอดผ้าป่าใช่คนที่ไหนคนไหนที่เคยไปที่นั่นเนี่ยจะรู้ว่าทอดผ้าป่าให้เราฟังให้ดีตรงนี้นะครับฝนมันตกยางมันแตกบอกแล้วถ้าหากว่าลำดับไม่ดีเนี่ยอันตรายจะตายทุกครั้งเลยแหละครับผมจะสั่งไปเชียงใหม่ก็เหมือนกันไปเชียงใหม่ไปพุทธบาท400บอกว่าอย่าแซงกันนะรถตั้ง 4-5 คันรถบัส 5-6 คันเดี๋ยวพวกก็แซงกันว่าแล้วก็สายพานขาดเสียเวลาซ่อมสายพานกันโอ้ยทำให้ขรุขระหมดเลยสเก็ตโดที่วางไว้เนี่ยผิดพลาดหมดเลยคนก็หิวข้าวทีเนี้ยใช่ไหมล่ะเวลาผิดพลาดมันก็หิวข้าวกันเพราะในการทำงานพวกนี้มันต้องวางตำแหน่งว่าถึงตรงนี้กินข้าวเท่านั้นก็สั่งจองเจิงอะไรต่างๆนะผิดพลาดไปหมดเลยโอเคนี่เราสู่กันฟังกลับมาถึงวัดกล่องข้าวน้อยข้าวแม่งทินไอ้ตรงนี้นะครับฟังให้ดีนะในระหว่างเดินทางฝนก็ตกพรำๆจากกรุงเทพถึงวัดกล่าวว่าจะไปถึงประมาณตีห้ารู้สึกว่าผมจะไม่บอกใครอ่ะตีห้าไม่บอกใครเอาไว้ในใจไม่บอกใครเลยเพราะว่ากะเกณฑ์ให้เรียบร้อยแล้วทีนี้เขาขับเร็วจะเกินไปถ้าไปถึงตามถ้าหากว่ายางรถไม่แตกซะก่อนนะครับมันก็ประมาณจะไปถึงประมาณตีสี่หรือตีสามครึ่งจะอยู่ยังไงอ่ะตีสามครึ่งตีสี่จะอยู่ยังไงล่ะคนเป็นร้อยๆอ่ะกับวัดซึ่งไม่ต้องมีอะไรมั้งไอ้ลุงก็กะเคนเรียบร้อยแล้วเพราะขับเร็วด้วยก็แซงกันไปด้วยก็เลยยางแตกยางรั่วยางแตกโอ้ยงัดกันทีนี้อ่ะซ่อมเสร็จไงต่อกว่าจะเสร็จได้นะโอ้โหทุลักทุเลมาก
็ไปต่อไปถึงวัดมันจะเป็นประมาณสัก7โมงเช้าอะไรเงี้ย6โมงครึ่ง7โมงอะไรเงี้ยพอเข้าศาลาแล้วนะฝนตกห่าใหญ่เลยครับพอดีอาหารหวานข้าวเลี้ยงวัดวาอะไรโอเคก็ผ่านไปพอพระสงฆ์ฉันเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นพิธีการที่อยู่เจดีย์นี่นะครับฝนตกห่าใหญ่พอเวลาถึง9โมงเช้าฝนหยุดพอดีเลยหยุดพอดีแทบทุกเม็ดกันแล้วครับปีนั้นนะครับก่อนปีนั้นเสียฮะยโสธรโอ้โหมันโคตรแรงเลยนะครับปรากฏว่าไงนะว่าลุงอบอกว่าคอยดูนะบอกชาวบ้านบอกหมดแหละจังหวัดยโสธรต่อไปนี้นะครับผมเชื่อว่าต่อไปนี้นะน้ำจะอุดมสมบูรณ์มันก็อุดมสมบูรณ์มาถึงทุกวันนี้ให้ด้วยมันปีแล้วนั้นชาวยโสธรจะไม่ขาดน้ำฝนเพราะกองข้าวนาข้าแม่ผมไม่ทำอะไรเรื่องผมก็เดินแค่รอบเจดีย์นั่นนะครับจุดธูปจุดเทียนตามประเพณีกันหน่อยๆเดียวเองครับฝนก็ดีมาถึงทุกวันนี้นะยโสธรไม่เคยขาดน้ำหรอกทราบนะครับนั่นคือกองข้าวนาข้าแม่เอาละกองข้าวนาข้าแม่มันมีประวัติอย่างนี้ครับไอ้ผมเป็นลูกชาวนาเนาะตื่นเช้ามาก็ไปไถนาเขาเรียกไถฮุดไถฮุดจะไถฮุดไหมนะไถกลบคือถ้ามันเป็นหน้าแล้งมันหญ้ามันเยอะหญ้ามันขึ้นพอเวลาฝนตกหน่อยนะพื้นดินมันก็ชุ่มใช่ไหมก็ไถมันก็ง่ายนั่นนะเรียกว่าไถด่าไถด่าโทษทีไถด่าคำว่าด่าหมายความว่าทั้งหญ้าทั้งอะไรต่างมันขึ้นตามนะด่าไปเรื่อยไถด่าไปเรื่อยนะก็มันพลิกดินให้หญ้ามันลงหญ้ามันก็แช่น้ำหน่อยเดียวนะมันก็เป็นปุ๋ยต่อเห็นได้ยังไอ้คำว่าไถก็อีสานก็เอ่ยไถหุดตื่นเช้ามาแบกไปแล้วไถเนี่ยประมาณตีห้าแหละครับแบกไถแล้วครับ ขี่หลังควายตัวที่อยากเทียมไถนั่นแหละครับ ไปเสร็จเรียบร้อย ไถมันก็ร้อนเนาะ9โมงเช้ามันก็ร้อนแล้วเนี่ยหิวก็หิวทีนี้เอาฟังกันดีนะนี่คือกองข้าวนาข้าแม่10โมงก็ไม่มาเฮ้ยมันจะเที่ยงแล้วเนี่ยควายก็ร้อนเหมือนกันจะกินโยกกินหญ้าอึดอัดฟังให้ดีนะคนที่เป็นแม่เนี่ยเขาเป็นหมอตำแยด้วยเรื่องใช่ไหมครับชาวบ้านจะออกลูกอ่ะก็ต้องไปทำคลอดก่อนโอเคไหม ก็ไปทำคลอดก่อนก็เลยมาส่งข้าวลูกช้ากว่าปกติปกติสมมติว่า9โมงมาถึงแล้วอันนี้10โมงแล้วก็ไม่มา11โมงครึ่งแล้วก็ไม่มาโมโหหิวด้วยเท่านั้นนะครับลูกชายคนโปรดก็เอาแอกควายนะตีแม่ก็เลยตายไปตรงนั้นก็เลยได้คำว่านี่คือกล่องข้าวน้อยข้าแม่ก็เรียกว่าโมโหหิวนั่นเองครับเวลาหิวเนี่ยมันเห็นช้างตัวเท่าหนูจิตเห็นหมูตัวเท่ามดนะเวลาหิวน่ะเห็นไหมอะไรก็สู้ความหิวไม่ได้นะบอกให้ก็ได้ความหิวโหยเนี่ยอาหารการกินไม่มีระวังมันจะเกิดกะลียุกทุกวันนี้บ้านเมืองมันซื้อขายเองต่างหน้าเนี่ยไม่มีกินเนี่ยระวังให้ดีๆโมโหหิวไม่เหมือนชาวโลกนะบอกให้ทราบไว้นะครับเขาจะบอกว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่ากูไม่มีอะไรจะเสียแล้วมันมีนะให้ด้วยลุงเตือนด้วยความหวังดีทุกท่านครับที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านกำลังจะบอกว่าใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวพอจะรู้ตัวถ้าไม่รู้ก็ไม่ว่าอะไรกันท่านบริกรตันที่พอจะรู้ตัวว่ามีอำนาจแล้วก็สั่งการด้วยอำนาจที่ว่านั้นนะระวังนะครับจะบอกให้แซ่บไว้นะครับยุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อนนะแจ้งเพื่อโปรดแซบเอาไว้โอ้ยก็หวังดีไม่อยากจะให้มันอะไรต่างๆนานี่นะครับเพราะว่าผู้คนจะเห็นใจผู้คนเพราะมันลำบากมากมันทุกข์มากนะครับระวังเจอหอข้างแคร่ว่าไปโน่นนะครับลุงหวังดีทุกท่านนะครับที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นขอได้โปรดอย่าให้มันเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราหรือถ้าเกิดได้ก็ดีวะจบเลยจบเลยดีกว่าไม่ต้องไปยั้ง
พูดแค่นี้ไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับ